หนังจระเข้มีประโยชน์และเป็นยาสมุนไพรเวลาไฟไหม้หรือไฟไหม้ผิวหนังน้ำร้อนลวกก็เอาเมือกของว่านหางจระเข้มาทาได้ค่ะแล้วก็หญิงมีครรภ์เวลาหลังคลอดนะคะคลอดได้เดือน2เดือนก็เอามาทาท้องจะไม่ลายรัศมีใช้ว่านหางจระเข้มาทาหน้าท้องไม่ลายเหมือนสาวนะคะหน้าท้องของรัศมีเหมือนสาวเหมือนสาวที่ยังไม่เคยมีลูกท้องไม่ลายผิวไม่ลายถึงจะเป็นผิวสองสีผิวเต่งตึงไม่ลายนี่นะคะว่านหางจระเข้ก็เดี๋ยวจะลงกระถางเอาไว้เอามาใช้เอามาทาหน้าก็ได้นะคะเอามาถูตัวทาหน้าก็ใช้เป็นประจำก็ได้ค่ะแต่รัศมีจะปลูกเอาไว้ก็เอาไว้ใช้แต่รับรอง 100% นะคะใช้ไปเรื่อยๆเอาว่านหางจระเข้เนี่ยค่ะก็เอาเปลือกออกเอาเมือกข้างในเนี่ยเอามาทาทิ้งไว้สักพักหนึ่งแล้วก็ล้างออกก็ทำเป็นประจำนะคะทาผิวทาท้องทาหน้าทั้งตัวผิวพรรณดีท้องไม่ลายท้องสวยนะคะท้องไม่ลายรัศมีท้องไม่ลายก็เมื่อก่อนก็จะใช้ว่านหางจระเข้ก็มียาเป็นครีมก็มีที่ทำจากว่านหางจระเข้ถ้ามีก็เอามาทาถ้าไม่มีก็ว่านหางจระเข้ดีที่สุดค่ะท้องคุณจะเป็นสาวสวยคุณไม่ต้องไปใช้ยาแพงคุณก็ทำไปเรื่อยๆก็ขัดผิวเบาๆ